สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะเย็นวันนี้เจอกับเรา2คนค่ะคุณขวัญและดิฉันใบตองค่ะใช่ค่ะโอ้ยคุณขาบอกเลยว่าฮอตจริงๆนะคะฮอตนะอากาศใช่ไหมเธอก็ฮอตนะจ๊ะช่วงนี้บอกเลยนะคะสำหรับข่าวแรกของเราคุณผู้ชมค่ะยังไงดีคะวันนี้โอ้ยตายแล้วดิฉันก็พูดเรื่องความรักกับคุณใบตองแล้วฉันก็แบบแอบเขินคุณผู้ชมค่ะนี่เลยนะคะณเดชค่ะด้านหลังนี้นะคะอุ้ยเห็นไหมเห็นความหล่อแบบนี้ไหมคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างนะคะณเดชคุกิมิยะค่ะล่าสุดมาร่วมกิจกรรมประมูลของรักในงานเทศกาลโคมไฟง่วนเซียวค่ะเพื่อนำรายได้มอบให้เป็นให้กับหน่วยกู้ภัยในการซื้ออุปกรณ์ช่วยชีวิตชาวพิษณุโลกนะคะโดยหนุ่มแบร์รี่ค่ะเอาแว่นตากันแดดมาประมูลด้วยซึ่งสาวที่เป็นเจ้าของนะคะปิดราคาไปค่ะที่ 45,000 บาททำเอาเจ้าตัวบอกเลยว่าปลื้มสุดๆนะคะและต้องบอกว่านักแสดงหนุ่มค่ะไม่ได้แค่หมั่นทำบุญอย่างเดียวนะแต่ยังขยันเติมความหวานให้แฟนคลับ NY ได้ฟินตลอดเวลาอีกด้วยค่ะยังวาเลนไทน์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมค่ะยังไงฝ่ายชายก็เซอร์ไพรส์ด้วยของขวัญ นะคะกล้องฟิล์มเนี่ยทำเอาสาวยาย่าโอ้ยบอกเลยว่าแฮปปี้สุดๆยาย่ากำลังกินเออถ่ายรูปเหล่างเงี้ยนะพร้อมบอกว่าจะถ่ายให้พี่แบร์รี่เป็นรูปแรกด้วยค่ะกล้องหนักมากนะฮะถ้าน้องถือคนเดียวอาจจะต้องมีคนคอยประคองประคองกล้องกลับกันถ่ายก็ได้จริงๆถ้าไม่ใช่วันวาเลนไทน์จริงๆเราก็เหมือนตั้งใจว่าจะให้อยู่แล้วเลยแต่มันยังไม่มีโอกาสเหมาะที่จะให้อะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันทำงานอะไรเงี้ยแบบอะไรก็ไม่ได้เตรียมเลยแบบจองอะไรก็ไม่ได้จองของอะไรก็แบบวุ่นวายหมดแล้วก็แบบต่างคนก็แบบต่างก็ดีใจที่ได้เจอกันอะไรเงี้ยแค่นั้นเองเราเคยซื้อของเป็นกล้องคล้ายๆแบบเนี้ยครับให้เขาแต่ว่ามันเป็นแบบของเก่าเกินอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบมันมีปัญหาอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเดี๋ยวขอเสื้อนี้ให้แล้วก็แลกกับอันเก่าจะเอาอันเก่ามาใช้แทนอะไรเงี้ยของขวัญวาเลนไทน์อาจจะไม่ต้องเป็นแบบช็อกโกแลตหรือเป็นอะไรที่แบบมีมูลค่าหรือว่าเป็นอะไรที่มันต้องสวยหรูตลอดเวลามันเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของอะไรเงี้ยอย่างล่าสุดเขาก็ให้เป็นเครื่องฟอกอากาศใช้แล้วครับใช้แล้วครับเขาแกะให้เลยครับแต่มันต้องมีความหมายอะไรอย่างก็ความหมายก็คงแบบอยากให้เราแบบสุขภาพดีอะไรประมาณนี้ของมีมูลค่าของแพงของหรูหราอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเราก็ถ้าเราอยากได้เราก็หาได้เองอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าของอะไรที่มันมีคุณค่าทางจิตใจหรือว่าอะไรเงี้ยที่สำคัญมากกว่าโอ้ยนี่ชอบมากเครื่องฟอกอากาศสุดยอดเพราะว่าใส่ใจเหมือนแบบอยู่ในลมหายใจตลอดเวลาฟังแล้วเขินขนลุกไปหมดแล้วจ้าแม่จ๋าคุณค่ะแล้วก็แม้ช่วงนี้นะคะต่างคนต่างทำงานมีปัญหาเนาะแต่ขอบอกว่าเรื่องการใส่ใจนี่ไม่เคยบกพร่องนะคะเมื่อวานนี้ระหว่างไปทำงานที่พิษณุโลกณเดชค่ะก็ไปร่วมทำบุญถวายหลังคาพระอุโบสถด้วยแฟนคลับก็ไปส่องดูซะหน่อยสิว่าเอ๊ะแหมพระเอกขวัญใจนะเขียนอะไรเอาไว้บ้างนะคะซึ่งภาพก็เป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะคะเนี่ยพี่แบร์ค่ะเขียนอุทิศบุญกุศลที่ได้ร่วมทำบุญครั้งนี้ให้กับครอบครัวสเปอร์ปั้นด้วยนะคะแล้วก็ของสาวยาย่านะจ๊ะแถมแฟนคลับก็ปลื้มกันยกใหญ่ค่ะเพราะว่าเขียนนามสกุลของสาวคนสนิทก่อนนามสกุลตัวเองด้วยนะโอ้ยหวานมากๆเลยนะคะเครื่องฟอกอากาศเนี่ยไม่ใช่แค่ณเดชนะจะชอบคนเดียวนะคะคุณแม่ของณเดชก็ชอบเหมือนกันแม่แก้วก็ชอบใช่โพสต์ลงอินสตาแกรมถึงณเดชไม่อยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่แก้วขอใช้ไปก่อนโอ้ยน่ารักคนนี้เขาดูแลเป็นห่วงใส่ใจกันทุกรายละเอียดจริงๆค่ะคุณอย่างที่ณเดชบอกแหละว่าของขวัญวาเลนไทน์ไม่ได้จำเป็นว่าต้องเป็นดอกไม้แต่เป็นของที่ใช้ได้จริงแล้วอยู่ในชีวิตประจำวันเท่านั้นเอง